สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่ารัฐสภาฝรั่งเศสมีมติเสียงข้างมากท่วมท้น780ต่อ72เสียงในการประชุมวาระพิเศษที่พระราชวังแวร์ไซให้ปรับแก้ไขเนื้อหาของมาตรา34ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2501โดยให้ระบุเพิ่มเติมว่าการทำแท้งเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแม้การทำแท้งเป็นเรื่องถูกกฎหมายในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2518อย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่า 86% ของกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการบัญญัติอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญด้วยทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งมีการระบุสิทธิในการทำแท้งในกฎหมายสูงสุดของประเทศทั้งนี้การบัญญัติเรื่องสิทธิการทำแท้งนับเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่25นับตั้งแต่การก่อตั้งฝรั่งเศสยุคใหม่และเป็นการแก้ไขครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2551นายกาเบียลแอตตาลนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวต่อรัฐสภาก่อนการลงมติว่าสิทธิในการทำแท้งยังคงถูกคุกคามและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเรากำลังส่งข้อความถึงผู้หญิงทุกคนว่าร่างกายของคุณเป็นของคุณและไม่มีใครสามารถตัดสินใจแทนคุณได้ด้าน BBC รายงานว่าหลังสิ้นสุดการประกาศผลเห็นชอบรัฐสภาฝรั่งเศสเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างกึกก้องนอกจากนี้แล้วหอไอเฟลได้เปิดไฟเฉลิมฉลองอย่างสว่างสวยพร้อมกับข้อความที่ว่า My body my choice ซึ่งแปลได้ว่าร่างกายของฉันฉันเลือกเองซึ่งเป็นสโลแกนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีในการทำแท้งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากการผลักดันของมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ต้องการจะปกป้องการพลิกผันของเสรีภาพในการทำแท้งหลังเห็นจากกรณีคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐหลังจากคำพิพากษาเมื่อปี2565ของศาลสูงสหรัฐได้ตัดสิทธิการทำแท้งของผู้หญิงและส่งผลให้ผู้หญิงหลายล้านคนในสหรัฐต้องสูญเสียสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ขณะที่แต่ละรัฐของสหรัฐสามารถออกกฎหมายห้ามการทำแท้งได้อีกครั้งมาครงจึงเกรงว่าแค่รัฐบัญญัติให้การทำแท้งเสรีถูกกฎหมายอาจจะยังไม่เพียงพอและควรจะมีการรับรองสิทธิการทำแท้งไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยต่อมามาครงให้สัมภาษณ์ว่าการตัดสินใจดังกล่าวคือความภาคภูมิใจของฝรั่งเศสและเป็นการส่งสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับสากลรัฐบาลจะจัดพิธีอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ในวันที่8มีนาคมซึ่งเป็นวันสิทธิสตรีสากลฝรั่งเศสออกกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งเป็นครั้งแรกในปี1975หลังจากการรณรงค์ที่นำโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นคือซิมอนเวลอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายที่ต่อต้านการทำแท้งรวมถึงสำนักวาติกันก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างรุนแรงด้านคริสตจักรคาทอลิกซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่ประกาศต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้โดย Pontifical Academy for Life ซึ่งเป็นหน่วยงานของวาติกันซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวจริยธรรมกล่าวในแถลงการณ์ว่าในยุคของสิทธิมนุษยชนสากลเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปลิดชีวิตมนุษย์ส่วนคริสตจักรออร์โธดอกซ์ของรัสเซียได้ระบุในถ้อยแถลงว่าการจงใจยุติการตั้งครรภ์นั้นเทียบเท่ากับการฆาตกรรมก่อนหน้านี้พระสังฆราชคิริลแห่งมอสโกผู้นำคริสตจักรออร์โธดอกซ์ของรัสเซียกล่าวถึงการทำแท้งว่าเป็นหายนะระดับชาติที่ทำลายอนาคตสังคมของเราอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินก็ไม่สนับสนุนการทำแท้งเขากล่าวก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ควรระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการควบคุมขั้นตอนดังกล่าวปูตินพูดย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับความจำเป็นที่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ครอบครัวชาวรัสเซียมีลูกทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้วปูตินลงนามในกฤษฎีกาประกาศปี2024เป็นปีแห่งครอบครัวและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมค่านิยมครอบครัวตามประเพณีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ